ทำไมสักการะคอลลาเจน Extend ถึงใส่คอลลาเจนมาแค่50มิลลิกรัมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มค่าหรือเปล่าหรือมันน้อยเกินไปหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคอลลาเจนในโลกนี้มันมีหลายไทป์หลายแบบมากๆแต่เอาที่ดังๆหรือว่าเรารู้จักหรือได้ยินบ่อยๆจะเป็นเรื่องของคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์และคอลลาเจนไดเปปไทด์ซึ่งถ้าให้พูดไวๆเลยนะครับคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดที่200ดาลตันแต่ลึกลงไปกว่านั้นครับว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์บนโลกนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ไทป์เดียวหรือมีสเปคหรือคุณภาพเดียวเท่านั้นซึ่งต้องบอกได้เลยว่าสิ่งที่โรสโกเลือกมาใช้เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่แตกต่างและเป็นสเปคที่สูงที่สุดซึ่งคอลลาเจนไดเปปไทด์ตัวนั้นก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์ไทป์เอสของบริษัทนิตตะคอลลาเจนหรือว่าเวลเน็กซ์นั่นเองครับเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นบริษัทที่สามารถผลิตไดเปปไทด์ได้ดีที่สุดในโลกคอลลาเจนไดเปปไทด์ไทป์เอสของโรสโกตัวนี้นะครับมีปริมาณความเข้มข้นกว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์ทั่วไป30เท่านั่นหมายความว่าวันนี้นะฮะถ้าเราใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์ไทป์เอสที่ใส่อยู่ในสักการะคอลลาเจนเอ็กเทนตัวนี้1มิลลิกรัมเทียบเท่าได้กับการใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์ทั่วไป30มิลลิกรัมและถ้าวันนี้เราใส่ที่50มิลลิกรัมของคอลลาเจนไดเปปไทด์ไทป์เอสซูเปอร์โดสเทียบเท่าได้กับการใส่คอลลาเจนไดเปปไทด์ทั่วไปถึง 1,500 มิลลิกรัมซึ่งเพียงพอต่อวันแล้วถ้าเป็นไดเปปไทด์นะครับการที่เราเลือกใช้สารสกัดที่พรีเมียมและมีเทคโนโลยีที่สูงแบบนี้เพราะต้องการให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุดแม้ว่าตัวเลขหลังกล่องจะเป็น50มิลลิกรัมก็ตามหรือแม้จะเขียนว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์เหมือนกันก็ตามแต่เราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันซึ่งเทคโนโลยีในการสร้างคอลลาเจนไดเปปไทด์ Type S ตัวนี้นะครับคือ Target Boosting Technology ที่จะทำให้ตัวคอลลาเจนเนี่ยไม่ถูกกรดในกระเพาะอาหารย่อยไปก่อนและมันจะไปแอคทีฟถูกจุดเรียกว่ากินร้อยได้ร้อยเพราะปกติแล้วเรากินอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยนะครับบางทีเรากินเข้าไป100นะเราอาจจะถูกย่อยที่กรดลำคอกรดที่กระเพาะอาหารมันก็จะหายไปส่วนนึงแล้วกว่าจะได้ประโยชน์มันจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่เต็ม 100% และยิ่งเป็น Target Boosting Technology ที่เป็น High Technology ของคอลลาเจนยิงตรงไปแอคทีฟถูกจุดกินร้อยได้ 100% และนี่ก็เป็นสิ่งที่โรสโกของเราครับเลือกมาใส่เอาไว้ในสักการะคอลลาเจน Extend ตัวนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพแม้เม็ดจะเล็กแต่จิ๋วแต่แจ๋วนี่แค่สารสกัดตัวเดียวนะครับยังมีอีกมากมายที่เราเลือกที่สุดที่จะหาบนโลกใบนี้ได้มาใส่ไว้ในนี้วันนี้ที่ผมออกมาทำคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นพร้อมหลักฐานชัดเจนว่าถึงแม้คอลลาเจนจะเหมือนกันไดเปปไทด์เหมือนกันหลังกล่องเขียนเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าวันนี้คุณภาพและคุณภาพจะเหมือนกันโรสโกเราจึงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่จะหาได้มาใส่ไว้ในนี้ให้กับลูกค้าทุกคนครับ